ก็ดีใจครับดีใจที่เป็นคนยิงประตูแล้วก็จ่ายให้เพื่อนทำประตูได้แล้วก็เป็นชัยชนะของเราในบ้านต่อเมืองทองครับดีใจฮะทุกคนต่อสู้กันได้ดีตลอด90นาทีครับเราเริ่มเกมได้ค่อนข้างดีแล้วหลังจากนั้นก็มีบ้างที่เสียสมาธิหน่อยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนทำได้ดีต่อสู้กันได้ดีมากวันนี้ครับก็จริงๆแล้วผมพยายามยิงซ้ายมาค่อนข้างหลายแมตช์นะถ้าหลายคนสังเกตผมพยายามจะยิงนี่อาจจะเป็นจุดบอดของผมก็ได้ในการยิงเท้าซ้ายครับผมพยายามจะพัฒนาพยายามจะฝึกฝนปรับปรุงแล้วก็วันนี้ก็ทำได้สำเร็จคือจริงๆผู้เล่นในแนวรุกนะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาจะมงจะอะไรต้องยิงทุกสถานการณ์ครับคือมันเป็นสัญชาตญาณเราไม่สามารถที่จะบังคับจะยิงเท้าที่ถนัดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้ข้างไม่ถนัดเรามีประสิทธิภาพก็โอเคในวันว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดไหมครับต้องบอกย้ำอีกครั้งเลยว่าพวกคุณผู้เล่นคนที่12คือแรงที่กระตุ้นให้เราเก็บชัยชนะได้ในวันนี้ครับก็อยากให้มากันอย่างนี้กันต่อไปครับ